ื่นได้แล้วตื่นได้แล้วครับคุณนันกล้านอนเวลานี้ได้ยังไงอะที่ทำงานนะไม่ใช่ที่บ้านคุณนันครับฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมครับจะอธิบายอะไรนายเก็บข้าวของพวกนี้แล้วกลับบ้านไปเลยนะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับคุณนันคุณนันคะให้โอกาสเบสสักครั้งเถอะนะคะคุณไปไม่ต้องยุ่งค่ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณถ้าคุณอานไล่ผมออกครอบครัวผมต้องแย่แน่ๆเลยครับผมเป็นเสาหลักของบ้านถ้าผมไม่มีงานทำแล้วครอบครัวผมจะอยู่ยังไงล่ะครับคุณอานแล้วยังไงก็นายทำตัวเองทั้งนั้นคุณอานนะคะคุณนันอย่าไล่เบสออกเลยนะคะเบสเขาเป็นคนขยันมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานให้เบสเขาทำงานต่อเถอะนะคะจอดตรงนี้แหละครับจอดนี่แหละครับนายจะไหวไหมเนี่ยหน้านายซีดมากเลยนะเพิ่งผ่าตัดได้ไม่นานไปครับฉันว่ามาทำงานดีกว่านะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานหรอกคือขอบคุณที่มาส่งนะครับแต่ว่าผมใช้วันลาหมดไปกับตอนที่ไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลแล้วครับถ้าลาอีกคงต้องโดนหักเงินเดือนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพ่อแล้วครับ เรื่องนี้อย่าบอกใครเลยนะครับถ้ามีอะไรช่วยก็บอกแล้วกันนะมียาอะไรฉันกลับก่อนนะแล้วทำไมคุณหนึ่งคิดว่าฉันจะไล่เขาออกล่ะคะคุณอันไม่ได้จะไล่เบสออกหรอคะฉันรู้ค่ะว่าคุณเป็นห่วงคุณเบสแล้วฉันก็ไม่ได้ไล่เขาออกแต่ฉันมีความจำเป็นที่ต้องให้เขาพักงานจริงๆค่ะครับแม่ลูกราคากลับมาไหมลูกผ่าตัดเส้นถึงได้ไม่กี่วันแผลก็ยังไม่หายดีเลยทำไมรีบไปทำงานล่ะถ้าหยุดงานก็ไม่ได้เงินสิครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมไหวเมื่อกี้หมอมาตรวจพ่อแล้วหมอบอกว่าพ่ออาการดีขึ้นอาทิตย์หน้าก็กลับบ้านได้แล้วนะจริงเหรอครับแม่แต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแม่ฉันอะอยากให้เขาพักรักษาตัวก่อนค่ะถ้าหายดีแล้วก็ค่อยไปทำงานต่อ
ส่วนในช่วงที่เขาหยุดงานคุณไปก็จ่ายเงินเดือนตามปกตินะคะฝากด้วยค่ะค่ะได้ค่ะคุณแอนเก็บของเสร็จแล้วเหรอครับผมต้องขอบคุณคุณอันมากเลยนะครับที่ให้ผมได้ทำงานที่นี่อ่ะซองขาวของนายอ่ะครับคุณอันให้ผมผิดซองหรือเปล่าครับทำไมในนี้มันมีแต่เงินล่ะครับไม่ผิดหรอกเนี่ยฉันถือว่าให้เป็นโบนัสนะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไล่นายออกด้วยแต่ฉันอยากให้นายกลับไปพักรักษาตัวก่อนเอาไว้ถ้าพร้อมแล้วอ่ะก็ค่อยกลับมาทำงานนะคุณอันพูดจริงเหรอครับจริงสิบางทีในช่วงจังหวะชีวิตของคนเราอ่ะมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันแต่สิ่งที่เราต้องทำอ่ะคืออดทนแล้วก็เข้มแข็งนะฉันเป็นกำลังใจให้สู้ๆล่ะขอบคุณคุณอันมากเลยนะครับผมจะรีบกลับไปรักษาตัวให้หายป่วยแล้วก็กลับมาทำงานให้ได้ครับว่าแต่ฝนตกขนาดนี้นายจะกลับบ้านยังไงให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรครับคุณอันแค่ลมคันเดียวก็พอแล้วครับงั้นฉันกลับก่อนนะหายไวๆนะขอบคุณครับไม่ว่าใครก็มีปัญหาชีวิตแต่ขอแค่ให้อดทนและค่อยๆแก้ปัญหาสักวันเรื่องแย่ๆจะผ่านไปและสิ่งดีๆจะเข้ามา